วันนี้คุณยายนวลพันธ์วัย72ไม่หวั่นเอวหักเล่นหูและฮูปยักษ์หนัก13กิโลกรัมไก่ยอคุณภาพไก่ยอทอดกรอบนอกนุ่มใน1ชั่วโมงขายหมดเกลี้ยง 1,300 ชิ้นWhy Star Challenge รายการกึ่งเรียลลิตี้ที่นำพระเอกนางเอกชื่อดังจากซีรีส์ Why 12คนมาประชันทักษะในด้านต่างๆพร้อมข่าวบันเทิงอัดแน่นจากวันบันเทิงทั้งหมดนี้ในรอบวันค่ะรอบวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับพี่แจ็คด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆคนด้วยเนาะที่เข้าชิงนะช่องวันของเราปีนี้แบบโอ้โหเข้าชิงเยอะมากอย่างที่บอกว่าปังมากเพราะว่าการเข้าชิงเนี่ยเอาจริงๆสำหรับในฐานะของคนที่ทำงานนะแค่ได้รับเลือกเข้าชิงเนี่ยอย่างที่พี่แจ็คบอกเลยว่าก็คือภูมิใจแล้วเป็นเกียรติแล้วใช่แสดงให้เห็นเลยว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือว่ารายการบันเทิงละครของเราคุณภาพนี่ปีหน้าอะไรอะคะรายการรอบวันนุ้ยสุจิราจะไปเข้าชิงนาฏราชสาขาสเปะสปาบันเทิงพิธีกรอะไรอะพิธีกรตลกยอดเยี่ยมไปแน่นอนหรอความเสียงหัวเราะตลอดเลยแล้วอะแต่อันนี้เนี่ยอยากหัวเราะดังๆเพราะว่าในที่สุดค่าน้ำมันกับค่าไฟจะลดแล้วหรอคะรอแล้วนะจะหัวเราะแล้วหรอยังไม่ได้หรอยังหลังประชุมครม.นัดแรกไงแต่ถ้าไม่ได้อ่ะอาจจะไม่ใช่ประชาชนร้องไห้นะครม.หนักเลยนะงานนี้อ่ะไม่ลดไม่ได้นะเนี่ยต้องลดแหละแต่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยอันนี้ประชาชนจับตาดูอยู่และจะลดยังไงและจะลดนานเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะตอนนี้มันขึ้นไปแล้วไงเพิ่งขึ้นด้วยค่ะใช่ถ้ามันลงมามันก็อาจจะแค่เท่าเดิมหรือเปล่ามันเพิ่งขึ้นน่ะขอลงเยอะหน่อยได้ไหมขอลงเยอะหน่อยนะเออแล้วน้ำมันจะลงได้ยังไงอ่ะเอาเรื่องภาษีเนี่ยเขาบอกจะไปลดภาษีสรรพสามิตอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะทำได้ไหมเพราะว่ามี2ฝ่ายที่เขามองเรื่องนี้ฝ่ายนึงก็มองว่าอย่าลืมนะว่ารัฐมนตรีพลังงานคนปัจจุบันก็มาจากรวมไทยสร้างชาติแล้วคนใหม่ก็มาจากรวมไทยสร้างชาติเขาจะเป็นนโยบายเดียวกันหรือเปล่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าอย่าลืมว่าแกนนำต่างไปแกนนำเป็นเพื่อไทยแล้วเขามีนโยบายกลางนโยบายหลักจากเพื่อไทยก็อาจจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่าใช้วิธีการลดภาษีก็แปลว่ารัฐเสียรายได้พอเสียรายได้แล้วไอ้เงินที่เตรียมจะเอามาอุดหนุนโครงการสำคัญสำคัญอย่าง 10,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ตล่ะภาษีหายไปอีกอย่างเงี้ยค่ะมันจะงูกินหางมั้ยอ่ะแล้วเงินตรงนั้นน่าจะมาจากไหนนั่นน่ะสิ500,000 ล้านนะจะไปแนวกองทุนน้ำมันแทนก็อาจจะเป็นไปได้พอดีก็ไม่ได้อยู่เพื่อไทยเดี๋ยวจะฝากถามคนเพื่อไทยมาให้นะคุณนุ้ยทำไมไม่ถามมาทำไมไม่ไปถามมาเดี๋ยวรับปากมารับปากเพราะว่าทีมข่าวเราเนี่ยจะฟังเสียงประชาชนนะอย่างเมื่อกี้ก็ไปถามพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดมาก่อนตรงสุทธิสารถูกไหมคะเพราะวันนี้เขาจะเจอกับนายกเนาะหลายๆคนวันนี้ฝากถามนายกตรงๆกันไปเลยเออแล้วถ้าออฟได้เจอนายกอะเอาอีกแล้วชมมาอีกแล้วออฟจะถามว่าอะไรหรออันนี้ถามเรื่องนี้ก่อนเลยว่าตกลงแล้วจะลดมาลดเนี่ยลดอยู่แล้วแหละแต่ลดเท่าไหร่ขอให้ลดเยอะหน่อยกับ2ก็คือแก้รัฐธรรมนูญตกลงแก้ไหมใช่ไหมคือคงแก้แหละแต่ว่ามันจะเป็นวาระแรกๆหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้มันเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ค่ะเอาดูสิเมื่อวานที่ทางก้าวไกลเสนอใช่ไหมคะเรื่องของการให้อัพเร็วขึ้นหน่อยการทำประชามติเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อไทยยังไม่เอาด้วยเลยนะให้เลื่อนขึ้นมานะให้มันเร็วอ่ะเห็นการทำประชามติกันถามคำนี้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะแก้ตรงส่วนไหนแล้วประโยชน์อ่ะที่ประชาชนจะได้ที่บอกว่าจากการแก้เนี่ยคืออะไรคือแก้เนี่ยต้องบอกงี้ก่อนฮะเดี๋ยวยาวนะแก้เนี่ยมันมี2แบบคือแก้บางมาตราหรือแก้ทั้งหมดทีนี้ภาคประชาชนที่เขาลงรายชื่อกันแสนสองแสนรายชื่อเนี่ยเขาขอให้แก้ทั้งหมดเลยเพราะเขามองว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงรัฐธรรมนูญ60เนี่ยคือเขามองว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตย 100% มันมีบางอย่างที่มันสืบทอดอำนาจมาจากยุคคสช.อะไรแบบนี้แต่เราก็เข้าใจนะคือรัฐธรรมนูญแต่ละยุคเนี่ยมันออกมาณยุคนั้นเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองในตอนนั้นปัจจุบันมั้ยคะอย่างเนี้ยปี60ตอนนี้มัน66เนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปถูกป่ะมันก็ควรจะเปลี่ยนแล้วไอ้ประเด็นว่าพอจะแก้เนี่ยมันจะต้องให้ทำประชามติไอ้คำถามพ่วงอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องชัดเจนนะไม่ให้เกิดความคลุมเครือเพราะว่าเรามีบทเรียนมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้แล้วแล้วมันไม่ง่ายการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างเร็วคือ2ปีซึ่งเป็นไปได้ยากด้วยนะแต่เขาก็คาดว่าน่าจะตลอดอายุรัฐบาลนี้แหละคือ4ปีเนี่ยพอเป็นไปได้แล้วเราคนไทยทุกคนเตรียมตัวนะฮะ
ถ้ามีประชามติเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย 3-4 รอบที่คุณต้องเข้าไปลงประชามตินะไปลงที่ไหนอยากรู้เลยอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคงต้องรออีกทีนึงถ้าเกิดรู้ว่าลงที่ไหนนะเราจะได้มาบอกช่องทางกันแล้วทุกคนจะได้แบบออกไปร่วมกันใช้สิทธิ์ของตัวเองดูข่าวช่องวันนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ทำรายละเอียดด้วยอะค่ะเพราะว่าการจะไปลงประชามติเราต้องศึกษารายละเอียดที่จะมีการปรับแก้อย่างจริงจังบอกนะคะเราจะไม่ตกหลุมพรางใดๆกันแล้วคำนี้สำคัญว่าบางครั้งเนี่ยคำบางคำอ่านแล้วเอ๊ะตีความหมายความหมายที่เราเข้าใจเนี่ยถูกต้องไหมไปในทางนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นดูข่าวเที่ยงช่องวันไหวนะคะอีกเรื่องนึงที่นุ้ยก็ดูข่าวเที่ยงช่องวันนี่แหละและอยากจะมาฝากเตือนนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะเขาเนี่ยคืออัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่มีเรื่องราวของการแบบไปตามจับบัญชีม้าใช่ไหมใช่อันนี้ก็มาเหมือนกันก็ไปหลอกตามจับบัญชีม้าแล้วคุณป้าก็หลงเชื่อล้านห้าโอ้โหหายวับไปกับตาไม่เห็นแล้วเห็นใจคุณป้าเลยไม่เงินป้าทั้งหมดอีกนะเงินน้องสาวที่มาฝากค่ะเงินมรดกอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เวลาเบอร์อะไรแปลกๆเนี่ยนะครับก็จะไม่รับแล้วนะค่ะโอ้เดือดร้อนกันไปหมดใช่ครับนะคะไงก็ฝากเตือนด้วยแล้วกันว่าบางทีเวลารับโทรศัพท์สายแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฟังให้ดีๆช่างใจไว้ก่อนค่ะหรือว่าอันเนี้ยลูกหลานที่ดูอยู่เนี่ยอย่าลืมกลับไปเล่าให้คุณป้าคุณลุงคุณตาคุณยายฟังเนาะผู้สูงอายุบางทีอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทันเลขกลของคนร้ายนะคะเอาฝากไว้ด้วยพูดถึงคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบโอ้ยเนี่ยจะต้องนั่งแบบว่ากินขนมจีนอยู่กับบ้านแน่ๆเลยทำไมต้องขนมจีนเออกันเลยจะทำกืนง่ายเส้นนิ่มเนี่ยแต่วันนี้แขกรับเชิญของนุ้ยนะคะเป็นคุณยายจริงๆแล้วพอเห็นคุณยายจริงๆไม่น่าอายุเท่านี้แต่เป็นคุณยายอายุ72ค่ะที่เล่นฮูลาฮูปยักษ์หนักถึง10กิโลมาเป็นเวลา15ปีทำให้คุณยายเนี่ยนะคะกลายเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงแล้วก็สดใสปิ๊งปังจะเป็นอย่างไรอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะคุณยายนวลค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหโชว์เลยเป็นไงล่ะคุณยายเฮ้ยนุ้ยไม่เคยเห็นฮูลาฮูปยักษ์ขนาดนี้มาก่อนเลยคุณยายคืออย่างนี้ไม่กล้าเรียกยายอ่ะก็ขอเรียกพี่ละค่ะเนี่ยโอ้จริงเอาจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้คิดว่าคุณยายนวลอายุ72ถูกไหมฮะใช่อันนี้เราจะให้คุณยายเล่นไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยเหรอฮะคุยได้ค่ะคุยได้คุยได้ว่าเราฝึกลมหายใจแล้วค่ะรอค่ะถ้าไม่เพราะไม่ได้ฝึกเนี่ยบางคนเล่นแล้วพูดไม่ได้หายใจไม่ออกค่ะเราต้องฝึกให้ได้คุณยายคะน้ำหนักฮูลาฮูปคุณยาย10โลอ่ะทุกครั้งที่คุณยายหมุนฮูลาฮูปอ่ะมันมีลมผ่านหนูเลยอ่ะความใหญ่ฮูลาฮูปอ่ะไม่หนักหรอคุณยายไม่หนักค่ะทำไมเราถึงต้องมาเล่นฮูลาฮูป10โลค่ะมันสุดยอดเลยนะมันไม่ธรรมดานะเพราะมันทำให้เราแข็งแรงค่ะสุขภาพดีเท้าแข็งแรงข้อเท้าแข็งแรงค่ะอยากแข็งแรงตัวแข็งแรงค่ะผู้ชมส่ง SMS มาว่าไม่เชื่อหรอกว่าฮูลาฮูปคุณยายอ่ะ10โลจริงหรือเปล่ากลัวก็เปล่าข้างในขอช่างได้มั้ยได้ค่ะได้ค่ะลองอ๋อนี่เรามีตาช่างมาแล้วใช่ออฟช่วยไม่จ้างหน่อยมั้ยเฮ้ยเหมือนเกิน10กิโลคือลูกคนนึงหรือกับหรือเปล่านี่1 2 3อันนี้เฮ้ย10โล10จริงๆเฮ้ยเอาสิ10โลเป๊ะไม่แล้วคุณยายเอาไปอยู่ในเอวได้ยังไงแล้วหมุนได้ยังไงอ่ะลองวางใหม่ใช่ไหมฮะลองวางใหม่ทีหนึ่งสองสามปึ้งแล้วปล่อยนะนี่เราไม่ได้กดนะเราไม่กดอะไรเพิ่มนะคุณผู้ชมนะค่ะเอาล่ะโอเคคุณนุ้ยฮะตาคุณแล้วข้างบนในหูบอกผมมาเอาสิว่าให้ลองเดี๋ยวถามสุจิราก่อนได้ซ้อมก่อนยังไม่ได้ซ้อมสดสดตรงนี้คุณผู้ชมไม่ง่ายนะพี่ช่วยพี่ช่วยสองสามไปครับไปเฮ้ยเดี๋ยวกลัวนุ้ยลมอ่ะเอาออกมาฮะคืนคุณยายดีกว่ายากนะคุณนุ้ยต้องอันนี้ค่ะคุณนุ้ยต้องอันนี้ค่ะคุณยายบอกอันนี้เท่าไหร่คุณยายคะอันนี้4โลค่ะ4กิโลนะแล้วคุณยายเพื่ออะไรอันนี้ง่ายแล้วถ้าฉันทำไม่ได้อ่ะนุ้ยสู้มิสู้ได้ค่ะสู้ก็ได้มันมีหลักไหมคุณยายว่าต้องหมุนยังไงฮะเราจะใช้เอวไม่ใช้หน้าท้องค่ะเอวค่ะใช้เอวไม่ใช้หน้าท้องนะคะคุณนุ้ยใช่ค่ะใช้เอวคุณนุ้ยจริงจังแล้วนุ้ยลงเครื่องสูงเลยไม่ได้กลัวส้นพลิกอ้าว1 2 3 1 2 3เอวค่ะเอวค่ะเอวเอวค่ะเอวค่ะเห็นมั้ยโอเคมั้ยนะเนี่ยได้ค่ะทุกคนเล่นได้ได้ค่ะหยุดยังไงนุ้ยหยุดยังไงนุ้ยผ
พรุ่งนี้มาทำงานสภาพเป็นยังไงคะก็คือพี่แจ๊คค่ะอุ้ยแต่อันนี้นิ่มเก่ง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 อันนี้นิ่มนิ่มใช่ไหมพี่แจ๊คอันนี้นิ่มพี่แจ๊คก็ถึงจะเล่นก็ได้เล่นได้ก่อนคุยคุยกันคุยก่อนคุยก่อนได้ได้ทำไมต้องหนัก10โลขนาดนี้ฮะ4โลโลเดียวไม่ได้เหรอคะคุณยายอันนี้เราทำมาเมื่อปี2552 53แล้วค่ะค่ะแต่ทีนี้เราก็ต้องพัฒนาสินค้าเรื่อยๆจนถึง10โลค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราเล่น10โลมันทำให้นวดเราได้ดีค่ะเขาเรียกว่านวดไม่เรียกว่าตีนะคะห่วงเราเรียกว่านวดหน้าท้องนะคะอ๋อนวดหน้าท้องใช่ค่ะเล็กๆช้ำไหมคะมีช้ำมีอะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะถ้าเป็นเล็กๆจิตถึงจะเจ็บค่ะอ๋ออันเล็กๆเจ็บที่มันไม่อ้วนอันนี้อ้วนผ้าสำลีเราใช้ผ้าสำลีคืออันนี้ถือได้ว่าเป็นไอเดียของคุณยายที่ทำเองเลยถูกไหมทำเองด้วยคิดเองเลยแล้วการที่ไปถึง10โลทำไมเราไม่หยุดที่แบบ6โลก็ได้5โล8โลมีค่ะมีทั้ง5ทั้ง6ทั้ง7ทั้ง8แล้วทำไมพอเล่น7โลแล้วมันเป็นยังไงอะคะ7โลก็ดีค่ะแต่ว่าต้องดูน้ำหนักผู้เล่นค่ะดูน้ำหนักตัวเราใช่ไหมฮะใช่น้ำหนักตัวเราแล้วก็ผู้เล่นด้วยค่ะแล้วตัวยายเองก็พัฒนาจาก7โลเป็น8แล้วก็เป็น10ค่ะอ๋อเอาสมมุติหน่อยได้ไหมสมมุติว่าคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยน้ำหนักประมาณไหนสูงประมาณไหนแล้วต้องเล่นไซส์ไหนฮะถ้าผู้เล่นหนักประมาณ55ถ้าอยากลดเอวนะคะให้เล่น6โลหรือ7โลค่ะอ๋อค่ะ7โลนี่จะนวดได้หนึบค่ะแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะคะอย่างเมื่อกี้น้องโทรมาเมื่อกี้นี่หนึบเอวค่ะหนึบกับเอวเราเอวใช่ค่ะละมุนเอวค่ะละมุนเอวละมุนเอวละมุนไม่ทันได้มองที่อ๊อฟถืออยู่ละมุนเอวแล้วเล่นครั้งนึงเนี่ยคุณยายมันต้องแบบเหวี่ยงไปสักกี่ทีอยู่1วันอยู่ชั่วโมงเท่าไหร่ก็ได้วันนึงเล่นได้หลายครั้งค่ะครั้งละ10นาที20นาทีค่ะแต่คุณยายเล่น10โลมา15ปีแล้วเหรอคะเล่นมาประมาณ8ปีค่ะอ๋อ8ปีตอนแรกเราทำเล็กๆก่อนค่ะพัฒนาสินค้ามาเรื่อยๆ8ปีก็คือไม่หยุดหมุนเลยนะเพิ่งหยุดเมื่อกี้เอาไม่ใช่นะฮะใช่ใช่ก็ใช่แล้วจะมีใหญ่ไปกว่านี้ไหมคะคุณยายค่ะคิดว่าจะไปถึง15โลมั้ยจะแบบมี12โลค่ะโดยประมาณค่ะมีค่ะมีที่เราทำให้ลูกค้า12โลค่ะยังเล่นอยู่ทุกวันนี้แล้วสำหรับคุณยายเองวันหนึ่งเล่นกี่ใช้เวลาเท่าไหร่คะเล่นตลอดเวลาเพราะว่าต้องไลฟ์สดค่ะโอ้คือไลฟ์โชว์นานที่สุดที่เคยเล่นได้เราก็จะต้องไลฟ์สดเราต้องเล่นอยู่เรื่อยๆค่ะนานแค่ไหนที่แบบเล่นไว้ถ้าเล่นจริงๆเลยต้อง5นาทีถึง10นาทีค่ะแล้วเวลาไลฟ์ล่ะคะเวลาไลฟ์เราก็แหมมันหลายห่วงไงเดี๋ยวคนนั้นเข้ามาคนนี้เข้ามาเราก็ต้องอ๋อคือแบบคุณป้าดูตะกร้า1หน่อยตะกร้า1คือ5โลตะกร้า2คือ11โลอ๋อจะเป็นหยุดๆเห็นบอกว่าคือพอเล่นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมากใช่ค่ะคนมีการถามเลยนะว่าเอ๊ะขอโทษนะคะคุณพี่พี่อายุเท่าไหร่ก็ไปรถไฟฟ้าไงคะเขาบอกว่า60ไม่ยังคะอุ้ยให้เพราะมันจะเป็นราคาผู้สูงอายุถูกไหมใช่ค่ะใช่คนนึกว่าเราไม่ถึง60ใช่เขาบอกถึงไง60ไม่ยังคะบอกถึงแล้วค่ะได้เมื่อเร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้คือเพิ่งมาเริ่มเล่นถูกไหมคะสำหรับภูเล่าภูกี่ปีแล้วนะคะ8ปีทำมาผลิตมา15ค่ะ15ผลิต15ปีแต่ว่ามาเล่นตก8โลไอ้10โลนี่8ปีค่ะแสดงว่าสุขภาพของเราก่อนที่เราจะมาเล่นภูเล่าภูแล้วก็หลังจากเล่นแตกต่างกันเลยถูกไหมคะแตกต่างค่ะเป็นยังไงคะไม่มีโรคประจำตัวด้วยค่ะไม่มีค่ะไม่มีโรคประจำตัวนะคะไม่มีโรคประจำตัวเลยอ่ะไม่มีค่ะมีแต่โรคหัวใจอย่างเดียวค่ะหัวใจโรครักคุณค่ะนี่อารมณ์ดีอารมณ์ขันอย่างนี้นี่เองไม่ผิดหวังรักทุกคนค่ะรักทุกคนถ้าใครอยากที่จะแบบไปดูคุณยายไลฟ์ฮูลาฮูปเล่นหรือว่าแบบว่าเอ้ยสร้างแรงบันดาลใจเนาะจากคุณยายนี่ไปติดตามคุณยายดูได้นะคะที่ทาง Facebook ใช่ไหมคะใช่ค่ะ TikTok ด้วยค่ะนะคะทาง TikTok ได้นะคะของคุณยายนวลเนาะค่ะยายนวลค่ะยายนวลค่ะฮูลาฮูปค่ะคุณนวลพันธ์ฮูลาฮูปนะคะขึ้นอยู่หน้าจอเลยนี่เลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณยายนวลด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณโอ๊ยเสียดายจังเลยถ้าเกิดว่าแบบที่มีให้เยอะเนี่ยเดี๋ยวจะฮูลาฮูปไปเลยเอาไปเลยคะโอเคค่ะลองมั้ยขอบคุณฮะขออนุญาตวางเอาไปเลยเหรอแต่ว่าเรื่องของเรื่องเราออกกำลังกายแล้วค่ะเราต้องไปหาอะไรเนี่ยอร่อยอร่อยกินดีกว่าแต่เรื่องราวนะคะของที่นุ้ยจะแขกรับเชิญที่นุ้ยจะพาไปเนี่ยนะคะเธอเป็นหนี้เพราะว่าลงทุนขายไก่ยอจนคิดสั้นจะฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายชีวิตพลิกกลับขึ้นมาได้เพราะไก่ยอเหมือนกันอุ้ยอยากคุยแล้วอยู่ตรงนี้แล้วค่ะครูภาพค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพลิกหลายรอบเพราะเจ้าไก่ยอนี้เลยนะอันนี้คือไก่ยอนะคะของครูภาพเลยถูกไหมคะใช่ค่ะครูภาพถามก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นครั้งแรกที่เราเป็นหนี้เพราะไก่ยอเกิดอะไรขึ้นก็เริ่มต้นจริงๆแต่ก่อนครูภาพเป็นอาจารย์สอน
แล้วก็สอนอะไรวิชาอะไรขออนุญาตสอนวิจัยสอนวิจัยแล้วก็ลาออกค่ะอยากมามีอาชีพอิสระก็มาเปิดร้านอาหารประสบความสำเร็จมากพอโควิดมาก็น่าจะเหมือนคนอื่นที่ล้มระเนระนาดโอ้โหธุรกิจอาหารโดนกันท่วนหน้าเป็นหนี้เริ่มเป็นหนี้แล้วนะคะแล้วก็เริ่มไปขายของตามสถานที่ต่างๆก็คือเอาไปขายข้าวหมูทอดครับมีทรงเครื่องก็ไปขายตามสถานที่ต่างๆขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างล้มลุกคุกคานสุดท้ายก็หมดเนื้อหมดตัวอีกเหมือนเดิมเพราะว่าบางที่ขายได้บางที่ขายไม่ได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากทำไก่ยอต้องบอกว่าทำไมถึงทำไก่ยอล่ะก็เพราะว่าหนึ่งในหน้าของหมี่ทรงเครื่องเราใช้ไก่ยอในการเป็นหน้ามันได้แล้วมันก็อร่อยแต่ครั้งนี้เราหาซื้อราคาก็ค่อนข้างถ้าอร่อยจริงๆจะราคาสูงเราก็เลยคิดอยากจะทำอยากทำเองอยากจะเป็นผู้ค้าส่งโดยขาดความรู้ความเข้าใจทั้งสิ้นก็ไปยืมเงินพี่สาวมาประมาณ 500,000 บาทเพื่อที่คิดว่าตัวเองจะเป็นผู้ค้าส่งก็ไปจ้างเขาทำแบรนดิ้งเอาคิดว่าจะไปส่งขายตามตลาดต่างๆไปเสนอขายไปอะไรต่างๆขายไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่มีใครเข้ารับเพราะเขามีเจ้าตลาดอยู่แล้วคือจากที่เจ๊งก่อนหน้านี้ไปยืมพี่สาวมาอีกก็เจ๊งอีกหนักเข้าไปอีกค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นก็คือมันสุดๆของชีวิตละเพราะเป็นหนี้ไหนจะบ้านรถไม่มีจ่ายเขาคือรวมๆตอนนั้นเป็นหนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ได้เนี่ยคะก็รวมๆแล้ว 500,000 เนี่ยค่ะรวมที่มาทำแล้วด้วยนะใช่ค่ะก็แต่ก็จะมีภาระอย่างอื่นที่ต้องดูแลก็คือการเรียนของลูกค่าบ้านค่ารถอ๋อรายจ่ายประจำรายจ่ายประจำที่มันหนีไม่ได้ค่าเรียนของลูกสุดท้ายก็คือค่าบ้านรถโดนยึดค่ะบ้านถูกยึดตามมาเนื่องจากรถเสียค่าส่วนต่างเขาฟ้องเรียกส่วนต่างเขาก็เลยบังคับหนี้ให้เราขายบ้านเพื่อเอาไปใช้หนี้รู้เมื่อเดือนมกราคมแต่ว่าตอนนั้นก็คือไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนละมันรู้สึกว่ามันหมดเนื้อหมดตัวมันไม่มีอะไรจะทำเราก็เลยแบบที่สะท้อนใจมากกว่านั้นคือในช่วงที่ลูกสาวคนโตจบปริญญาตรีไม่มีเงินไปรับปริญญาลูกเราต้องเข้าใจบรรยากาศตอนนั้นเนาะว่าสมัยเรารับปริญญาโอ้โหหอบกันมาทั้งต้องมีความน่ายินดีดอกมงดอกไม้พวงมาลัยเงินแต่ครูอะไม่รู้ว่าจะพาลูกไปแล้วจะไปยังไงเงินไม่มีอันดับที่หนึ่งเงินไม่มีสองคือจะไปแสดงความยินดียังไงลูกจะต้องเห็นบรรยากาศของครอบครัวที่เข้ามากันเต็มเนาะแต่เราไม่มีอะไรให้ลูกลูกก็บอกว่าแม่ไม่เป็นไรหรอกไม่รับก็ได้อุ้ยแล้วกลายเป็นเราที่ทำให้ลูกเสียสละไม่อยากรับปริญญามันทำให้รู้สึกว่าเป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องหัวอกแม่นะหัวอกแม่ว่าเฮ้ยลูกมันถึงวันที่ลูกต้องยินดีแต่เราไม่มีปัญญาปัญญาแม่กระทั่งว่าเอาดอกไม้พาลูกไปไม่มีปัญญาไม่มีเงินไม่มีเงินพี่สาวเป็นคนที่เอาเงินให้พาลูกไปรับอยากให้ลูกแบบมีแผลในใจเราก็เลยพาลูกไปมีเงินเท่าที่ไปแล้วก็พอกลับมาก็รู้ละบ้านเนี่ยเขาก็มีหมายศาลมาแล้วว่าเขาจะประกาศขายวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ25นี่คุณต้องเขาจะประกาศแล้วนะคุณไปดูแล้วกันคุณจะไปยังไงต่อก็แล้วแต่แต่ว่าก็เลยคุยกับลูกว่าเราจะทำยังไงดีตอนนั้นคือคิดอะไรไม่ออกคืออยากจะฆ่าตัวตายถึงจุดที่สุดแล้วว่าบ้านก็หมดรถก็หมดลูกก็ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วลูกคนเล็กเนี่ยก็คือเขาสอบเภสัชจุฬาได้ไม่มีเงินลงทะเบียนไม่มีเงินลงทะเบียนใช่มันเหมือนซ้ำแผลเดิมมันเหมือนซ้ำแล้วจะไปยังไงต่อแล้วเราก็โทษตัวเองด้วยโทษตัวเองพี่สาวก็ยื่นมือช่วยทุกครั้งเราก็เกรงใจเขาเกรงใจเขาวันนึงเราก็เลยเปยๆกับเขาว่าถ้าเป็นอะไรไปฝากลูกด้วยได้ไหมเขาด่าเราเขาบอกว่าถ้าคิดแบบไม่มีปัญญาแค่นั้นก็ตายซะแต่อย่าทิ้งภาระอย่าทิ้งสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยให้เขาเขายังอยู่ไม่เป็นไรสู้ก็เลยฮึดขึ้นมาพี่ยังอยู่พี่สาวรักจังเลยเราก็เลยเขาเป็นหนี้นะเป็นหนี้ในการไปกู้ยืมมาให้เราแต่ว่าเขาสู้กับเราคนที่บ้านไม่มีใครรู้เลยแม่ก็ไม่รู้พี่น้องไม่มีใครรู้แล้วตอนที่เราลำบากเราจะมีพี่สองคนที่โทรหากันตลอดแล้วก็สุดท้ายเขาก็บอกว่ากลับบ้านเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงเองโอ้เราต้องขนคนทั้งบ้านไปทุ่มเขาหรอก็เลยบอกลูกว่าแม่ขออีกสักรอบได้ไหมเหลือเงินตอนนั้นอยู่ 5,000 บาทอย่าถามว่าจะเอาเงินไป
ช่าบ้านมันต้องมี3เดือนใช่จะเอาขนของออกจากบ้านไม่มีปัญญาของก็เลยบอกลูกว่าเดี๋ยวเราบริจาควัดให้หมดเลยไปแต่ตัวเดี๋ยวจะไปแล้วจะกลับบ้านแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขายึดวันที่25พฤษภาคมแล้วแต่ก็ในเดือนนั้นน่ะเดือนมกราคมก็เลยบอกลูกว่าแม่ขอไปลงขายไก่ยอทอดอีกสักครั้งได้ไหมแม่มีน้ำจิ้มที่อร่อยมากค้านหมดทุกคนคนที่ไม่ค้านคือพี่สาวร้องร้องอยากลองก็ลองแต่เหลือตังค์อยู่ 5,000 นะตังค์ 5,000 มันจะทำอะไรได้สำหรับการที่ 5,000 นั้น 5,000 นั้นมันพลิกชีวิตกลับมาเกิดอะไรขึ้นฮะคนต่อแถวตั้งแต่วันแรกฮะมันเกิดอะไรขึ้นมันต่างจากเดิมยังไงอ่ะก็พอไปวางขายอย่างนี้มีแค่240ชิ้นเพราะมีไก่ยอเหลือแค่นั้นแต่น้ำจิ้มทำกะละมังใหญ่มากอย่างเงี้ยนะฮะแบบนี้ใหญ่กว่านี้อ๋อใหญ่กว่านี้2เท่าเหมือนเป็นจุดขายของเราเป็นจุดขายว่าเอาละไม่มีอะไรขายน้ำจิ้มแล้วกันให้มันดูใหญ่ๆคนจะได้เข้ามากินทอดไก่ยอแบบนี้แล้วกันปรากฏว่ามันพลิกชีวิตวันนั้นต่อแถวตั้งแต่วันแรกพอวันที่2มียูทูบเบอร์ซึ่งต้องขอบคุณเขาที่ทำให้คุณภาพมีวันนี้มาถ่ายแล้วก็พอเขาเผยแพร่ออกไปคนอันนี้ใช่ค่ะคนโทรมาจนแบบสายไหมสายไม่ไม่มีเวลาเตรียมของเลยโอ้โหอันนี้พลิกจริงๆพลิกจริงๆค่ะแล้วก็ขายไก่ยอก็อยู่ที่วันละ 8,000 บาทถึง 10,000 บาทก็คือกำไรก็จะได้อยู่ประมาณไม่คุณภาพนี้อยากรู้ว่าจากตอนนั้นน่ะเอาจริงๆที่เราอ่ะก็ทำไก่ยออยู่แล้วแล้วเอาไปขายกะว่าเราจะเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำเนาะส่งเขาแต่วันนั้นน่ะเขาไม่รับแต่กลับมาขายเองขายเองทำไมขายดีนั่นน่ะสิการทันที่ก็ใช่ก็รสชาติเดียวกันถูกมั้ยก็คือเขาบอกว่าของคุณภาพแพงของเขาที่เขารับมามันจะถูกกว่าแล้วเขามีรายใหญ่ที่เขาเจ้าเดิมของเขาอยู่ปลายน้ำนี่แหละมาขายแน่คุณภาพก็คิดว่าของเราอร่อยไงเราสู้ได้แต่เราไม่มีความรู้ไงเราก็แค่อยากเป็นผู้ค้าไม่มีใครเขารับสักเจ้าหนึ่งสุดท้ายเราก็มาทอดขายแบบนี้มาชุบแป้งเนาะปรากฏว่าขายดิบขายดีแล้วก็ต้องบอกขอบคุณลูกค้าที่เขาพลิกชีวิตครูจริงๆจากวันที่ครูหมดทุกอย่างครูสามารถเอาบ้านกลับคืนมาได้นานไม่ใช่เวลานานไหมคะ3เดือนครับ3เดือนปลดหนี้พี่สาวหมดเลยสุดยอดฮะโอ้แล้วต้องอร่อยเพราะว่าถ้าไม่อร่อยนะลูกค้าจะไม่กลับมาถูกมั้ยแล้วก็ต้องชิมสิคะถูกต้องค่ะที่พูดก็เพราะจะชิมเลยค่ะครูมีแบบไหนบ้างคะได้เลยค่ะเราจะมีแบบนี้ก่อนเลยค่ะมาจ้ะเราจะมีแบบนี้นึ่งอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรเราหั่นไว้อันนี้อยากกินกินได้เหมือนกันเอากินได้แต่ตัวนี้จะเป็นแต่นี้นึ่งแล้วอันนี้จะเป็นแบบทอดค่ะแล้วทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคขอบคุณค่ะแล้วก็มีผักแหนมให้นะคุณผู้ชมนะตัดได้นะคะโอ้ยตัดได้อันไหนขายดีกว่ากันคะคุณครูคะอันนี้ 190% แบบทอดเหรอ190ทอดขายดีมากเป็นจุดขายของร้านถ้าสมมติพันชิ้นเนี่ยทอดได้900พันนึ่งแค่ร้อยเดียวฮะเพราะอะไรฮะทำไมถึงอันนี้ขายคนไทยชอบทอดค่ะชอบทานของทอดของทอดมันทำให้เราหลั่งสารเอนโดฟินคือสารแห่งความสุขจ้ะจริงป่ะครับคุณแม่จริงมีหน้าให้เราคลายเครียดตอนนี้เรียกได้ว่าปลดหนี้แล้วชีวิตนี่ดีกว่าแต่ก่อนมากมากมากขนาดไหนคะครูก็ตอนนี้มีเงินให้ลูกเรียนมีเงินที่จะส่งบ้านค่ะแล้วก็ปลดหนี้ปลดสินของในส่วนของที่ตัวเองเป็นหนี้ทั้งหมดแล้วเรากลับมาพลิกฟื้นดีในวันที่เราไม่มีใครก็ยังมีพี่สาวแล้วเราประสบความสำเร็จในวันนี้ได้พูดอะไรกับพี่บอกเขาแค่ว่าขอบคุณถ้าไม่มีเขาอะไม่มีครูภาพยืนอยู่ตรงนี้ก็จะขอบคุณเขาแล้วก็บอกเขาว่าเขาก็เหมือนแม่คนนึงค่ะแล้วเขาพูดกับเราว่ายังไงพอเขาเห็นความสำเร็จพี่ดีใจเพราะเขานะเพราะเขาค่ะพี่คุณพี่ครูภาพชื่ออะไรนะคะชื่อครูอ้อครูอ้อเป็นครูเหมือนกันเหรอคะเป็นครูเหมือนกันน่ารักจังเลยอยู่ที่นครราชสีมาเขาน่าจะดูอยู่นะวันนี้ดูค่ะบอกแล้วว่าดูนะความสำเร็จของพี่คือวันนี้แหละนี่แล้วอร่อยมากเป็นยังไงคะนี่ก็หลายคำแล้วเนี่ยจะหมดแล้วค่ะเหรอคือรสชาติเป็นยังไงคือความหมูไก่ยอที่แบบกรอบๆมันกรอบนอกนุ่มในเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงชอบคืออันนี้มันก็อร่อยแต่มันปกติไงใช่ไหมฮะมันกินที่ไหนก็ได้อันนี้อร่อยแล้วน้ำจิ้มอ่ะหอมมะนาวหอมกระเทียมใช่เข้ากันกับของทอดได้อย่างดีถ้าใครอยากจะไปชิมก็ไปที่ตลาดมีนบุรีได้ไปตลาดมีนบุรีเนาะก็มีหลายๆคนที่สนใจเขาเรียนสูตรไปประกอบอาชีพเองครูภาพก็สอนก็ตอนนี้ก็หลายที่ที่เรียนแล้วก็ไปเปิดแล้วก็ปลดหนี้หลายคนเหมือนกันอันนี้เราขึ้นรายละเอียดให้ที่หน้าจอนะคุณผู้ชมนะร้านไก่ยอครูภาพหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็หรือเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ใช่และที่สำคัญน่ารักมากครูยอบอกว่าก็คือมีการสอนสูตรด้วยวันนึงที่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรแต่เราฟื้นมาด้วยไก่ยอก็อยากจะให้ไก่ยอเนี้ยต่อชีวิตให้กับใครหลายๆคนรวมถึงอีกอย่างนึงสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือเรื่องราวของสถาบันครอบครัวเนาะที่แบบมีวันนี้เพราะพี่ให้จริง
จริงๆใช่ค่ะแล้วในวันที่เราแบบเลือกที่จะล้มถ้าเกิดครูขาถ้าเกิดหลายๆท่านชมอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าไม่อยากอยู่เหมือนกันน่ะเพราะว่าเราก็มีหนี้หนักเหมือนกันอยากจะบอกอะไรเป็นกำลังใจให้ก็อยากจะบอกทุกคนว่าสู้นะคะครูเชื่อว่า เรายังมีทางเดินไม่ว่าวันนั้นเราจะนึกอะไรไม่ออกก็ตามแล้วครูฝากถึงครอบครัวครอบครัวน่ะขอให้มีใครสักคนที่แบบเป็นเพื่อนเข้าใจแล้วก็ดึงมือเราขึ้นมาเราสู้ต่อได้แน่นอนแล้วก็อย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาค่ะสู้ให้ถึงที่สุดขอบคุณครับคุณป้าครับขอกอดกำลังใจมันสวยงามขอบคุณค่ะขอยิ่งขายดีมากไปกว่านี้นะฮะขอบคุณค่ะโอ้โหยเราได้กำลังใจดีๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมขาช่วงหน้ามีหนุ่มๆน่ารักจากรายการ Y Star Challenge นะคะที่บอกเลยว่าวันนี้มาสปอยความสนุกให้ฟินกันแบบเต็มๆแน่นอนสักครู่กับรอบวันค่ะค่ะกลับมาอยู่กับรอบวันนะคะและอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะสปอยนะคะด้วยน้องๆจากรายการ Y Star Challenge อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักทุกคนเลยแนะนำตัวเองเลยครับสวัสดีครับพี่รุ่นครับผมสวัสดีครับน้องกระชาค่ะน้องเล็กน้องเล็กแสดงว่าเราพี่ใหญ่สุดใช่ไหมใช่ต่อสวัสดีครับแฟงครับแฟงสวัสดีครับเอิร์ธครับเอิร์ธสวัสดีทุกคนครับผมกันภัทรครับเอ้ยไม่ใช่ใช่ถูกแล้วคนนี้จริงเออชื่อเดียวกับกันภัทรเลยเหรอลูกใช่ครับสะกดต่างกันที่นอนนิดนึงและสีผิวด้วยลูกอุ๊ยอุ๊ยเราอบูริจี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้ได้เลยใช่มั้ยครับลูกแม่เค้าคมเข้มคนนั้นเค้าคมเข้มไงลูกคนละแบบเออวันนี้มาพร้อมกันกับรายการY Star Challenge ครับผมโอ้พูดถึงรายการนี้หน่อยสิคะเรามารวมตัวกันได้ยังไงอ่ะเออมันเกี่ยวกับอะไรฮะรายการนี้เขาจ้างมาฮะไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่เขาจ้างส่วนนึงมันก็ถูกแล้วเขาจ้างและเราต้องว่างด้วยใช่ครับ Y Star Challenge ก็จะเป็นรายการที่รวบรวมเอานักแสดงอุ๊ยวันนี้คชาพูดเยอะเป็นการรวบรวมพี่ใหญ่พี่ใหญ่ต่อเอาเป็นรายการอะไรจ๊ะรวบรวมเอานักแสดงซีรีส์วายครับมารวมกันแล้วก็เป็นเหมือนกึ่งรายการเรียลิตี้ครับมาเล่นเกมกันเพื่อหาผู้แพ้ผู้ชนะครับครับแล้วแปลว่ารายการเกมแต่ละเกมที่เราจะต้องเล่นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเล่นเกมอะไรคือไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยครับเราจะไปในรายการไปหน้างานเลยหน้างานตรงนั้นครับทั้งหมดจริงๆกี่คนนะคะ12แล้วแบ่งกันยังไงอ๋อเป็น6คู่จริงๆไม่ใช่คู่ครับคือจริงจะแบ่งเป็นทีมสีน้ำเงินกับสีแดงครับไม่แต่บางคนก็คือต้องร่วมงานกันมาแล้วเนี่ยเป็นพระเอกนายเอกกันมาอย่างเงี้ยเราจะก่ออยู่กลุ่มเดียวกันตลอดไปเลยไหมป่าไม่ได้ก่ออยู่กลุ่มเดียวกันครับอย่างบางคนคู่กันเนี่ยเขาอาจจะแยกทีมก็ได้ในแต่ละสัปดาห์แต่ละเกมก็จะแล้วเราทำใจยังไงอะที่เราจะแบบว่าแข่งกับอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรครับแข่งหมดไม่สนลูกใครเลยไม่สนใจแฟนๆเลยหรอคะชาเฮ้ยเราเนี่ยเราเชียร์คู่จิ้นเนี่ยเขาแยกทีมเราเชียร์ไม่ถูกไงเพราะว่าบอกว่าในซีรีส์เนี่ยคนดูเนี่ยจะได้เจอกับบทบาทนึงอาจจะแบบว่าเป็นบทบาทที่แบบว่าพวกเราเนี่ยต้องเล่นเป็นก็คือสวมบทบาทแต่นี่เป็นชีวิตจริงๆแล้วซึ่งพวกเราเนี่ยจริงๆก็สนิทกันมาก่อนครับบางคนก็ร่วมงานกันมาก่อนแต่ไม่เคยได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกันเราไปสนิทกันตอนไหนครับคุณกันอ้าวนี่ไงมันต้องคุณกับผมเรียนด้วยกันนะเดี๋ยวนะว่าแต่ว่าน้ำเงินอีกคนนึงไปไหนเออที่เราแพ้เขานะเออจริงๆผมอาจจะไม่อยู่ทีมเงินก็ได้ครับผมอ้าวทำไมอ่ะเติมใหม่เฉยอ๋อไปลุ้นในรายการครับต้องไปลุ้นในการว่าใครจะอยู่ทีมใครแล้วใครจะชนะเอาจริงๆเวลาแข่งขันกันในแต่ละวันแต่ละครั้งเนี่ยเราแข่งขันกันชิงอะไรรางวัลคืออะไรก็คือมันก็คือเกมนึงอ่ะครับที่เราแข่งกันก็คือคนชนะก็จะได้รางวัลของเกมนั้นๆไปส่วนคนแพ้แน่นอนว่าก็จะเจอบทลงโทษครับผมครับเพราะผมเชื่อว่าก็น่าจะมีแฟนๆอยากเห็นพวกเราโดนลงโทษโดนลงโทษอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีเขาไม่อยากดูโมเมนต์มุ้งมิ้งของพวกเราหรอที่แบบดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วครับหรอต้องแบบทำเฮ้ยสปอยไม่ได้มันมีความทีมเวิร์กบ้างอะไรบ้างใช่มันก็ต้องมีโมเมนต์ที่มันแบบน่ารักกันอยู่แล้วดุนดุนฝากรายการนี้หน่อยสิลูกสนุกยังไงอย่างจากที่เราได้แบบไปรายการนี้แล้วการมาเราไปเล่นมาไปนี่สนุกยังไงใช่ไหมใช่โอ้จริงๆสนุกทุกตรงเลยไม่รู้จะฝากยังไงเอาเป็นว่าก็มันก็เป็นการแบบทำกิจกรรมหรือว่าเล่นเกมแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการร้องเล่นเต้นหรือว่าอาจจะ
จะพูดอ่ะมันเป็นการสปอยมิกว่ามิกี่ EP ฮะทั้งหมด12ครับอ๋อ12 EP แหมเห็นเขามองหน้ากันอย่างงี้ให้เขาลองแข่งกันดูมั้ยแข่งอะไรดีดุลกับกันโอ้โหขอแก้นิดนึงยังไงฮะทั้งหมด8 EP ครับอ๋อ8 EP 12ลบ4ไงไม่ได้แก้ไงว่างมาแบบนี้อันนี้เขายังไม่ได้แข่งกันเลยนะแต่ก็ยังไม่ได้แข่งกันนะโอ้ยแก้เลยสนุกใช่มั้ยสนุก12คน8 EP ครับผมอุ้ยเพราะฉันต้องรีบดูแล้วนะแล้วจะไปดูได้ที่ไหนครับก็เดี๋ยวฝากเลยแล้วกันครับรายการ Wild Star Challenge นะครับผมของพวกเรานะครับก็จะออนแอร์วันแรกเนี่ยวันที่8กันยายนนี้นะครับครับผมถึงวันศุกร์นะครับเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมทาง GMM 25ครับแฟงแน่นพูดอะไรทิ้งท้ายหน่อยสิลูกก็วันที่8กันยายนนี้นะครับผมพวกเราเนี่ยก็จะมีไปดูรอบสื่อกันนะครับใช่ครับที่ไหนครับเมเจอร์รัชโยธินใช่ครับผมแล้วพี่จะตามไปได้ยังไงอะคะชาคชาก็จะบอกพี่ก็นั่งรถไปไงคชาได้ครับดูหน้าคชาก็ตอบอย่างเงี้ยคชาอยากไปไหมก่อนดูดูรังเลอะซื้อบัตรไหมซื้อบัตรไหมยังไงที่ทิเก็ตเมลอนครับผมเข้าไปดูได้ก็ซื้อจะด้วยเอาดูทิ้งท้ายไหมให้ครบมีอะไรทิ้งท้ายไหมฮะสวัสดีครับผมชื่อดูขิงเลยเกือบเขารู้ไปแล้วยังไม่มีใครได้ยินขิงเลยดูทางช่องทางช่องช่องไหนช่อง GMM 25นะครับผมเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนอันนี้ขอย้ำอีกรอบนึงฮะเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับย้ำ2รอบแล้วกันเผื่อคนลืมมาแค่5คนนะถ้าเขามาครบเนี่ยจะแบบสนุกสนานหรือจะปั่นป่วนขนาดไหนต้องน่าดูมากเลยสำหรับ Wild Star Challenge นะคะย้ำอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะคะเริ่ม EP แรกวันศุกร์ที่8กันยายนนี้เที่ยงคืน5ทุ่มคืนเที่ยงคืนจบก่อนเที่ยงคืนจบแล้วนะ5ทุ่มเที่ยงคืนทางช่อง GMM 25นี่ขอบคุณหนุ่มๆด้วยค่ะขอบคุณนะคะเอิร์ธแบงค์ประชาดุลค่ะมาถึงเรื่องราวของแวดวงการบันเทิงผู้ชมค่ะกับหนุ่มหล่อแจมรัชตาค่ะที่เรียกว่าสร้างเซอร์ไพรส์นะคะไปเป็นนักแสดงรับเชิญค่ะอยู่ในเป็นต่อถือได้ว่ามาหวนกลับมาเล่นเป็นต่ออีกครั้งนะคะจะเป็นยังไงวันนี้เรามีภาพมาให้ผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนบอกว่าพูดขึ้นมาปุ๊บต้องเอาหัวชนกันทำไมอ่ะเจดทำไมเจดเขาเลิกกับวิวแล้วเฮ้ยจริงดิเขาพูดเองเหรอเออจริงต้องให้เขาพูดดีกว่าออวันนี้เราก็มีมาเช่นเดียวกันงั้นให้เจตพูดเองดีกว่านะคะคอนเฟิร์มด้วยตัวเขาเองดีกว่าในวันบันเทิงค่ะเป็นเรื่องน่าเสียดายของแฟนๆเป็นอย่างมากเช่นละค่ะเมื่อหนุ่มเจตพิพัฒน์ออกมายอมรับว่าได้ปิดฉากเส้นทางรัก4ปีกับวิววรรณรสลงเรียบร้อยแล้วซึ่งเจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกผ่านสื่อยอมรับว่าได้พยายามพูดคุยและปรับตัวกันอย่างเต็มที่จนสุดท้ายตกลงจบความสัมพันธ์กันด้วยดีเสียดายครับเสียใจที่มันไม่ได้มีใครทำอะไรผิดแค่ว่าเราต่างกันเราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้จริงๆแล้วปัญหามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้มันไปต่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าจากการคุยกันล่าสุดมันก็มีเรื่องที่แบบมันไม่เข้าใจกันเรื่องที่มันต่างกันนะครับพยายามจะปรับเข้าหากันมาเรื่อยๆทั้งสองคนก็พยายามอย่างเต็มที่มากๆที่จะแบบอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับแล้วก็ขอโทษอีกครั้งที่ทำให้ผิดหวังสวัสดีครับจะไม่ให้กรี๊ดได้ยังไงไหวแล้วคะเมื่อในที่สุดพระเอกสุดฮอตอย่างแจมรัชตาก็ได้หวนกลับมาเล่นซิทคอมเป็นต่ออีกครั้งแถมกลับมาคราวนี้ในฐานะของนักแสดงรับเชิญในบทโอมเออีหนุ่มหล่อมากวนแต่ดันอยู่บริษัทคู่แข่งของเป็นต่อสนี่ซึ่งพอแฟนๆรู้ว่าจะได้เห็นหนุ่มแจมในซิทคอมก็ดีใจไม่น้อยใช่ไหมคะว่าแต่แจมล่ะคะได้กลับมาเจอพี่ๆเด็กแก๊งเป็นต่ออีกครั้งเป็นยังไงบ้างก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยเพราะว่าผมเคยไปมาแล้วตั้งแต่ตอนที่ผมเป็นนักแสดงประกอบกองถ่ายเป็นต่อสนุกอีกอย่างนึงคือผมได้กลับไปเจอคุณหลวงของผมก็คือพี่เจี๊ยบนะครับทำงานด้วยกันมาตอนรักเนื้อขอรับก็สนุกเลยสำหรับ EP นี้นะครับจะออนแอร์วันพฤหัสที่31สิงหาคมนี้นะครับเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับผมเปิดช่องวันไว้ได้เลยนะครับวันพฤหัสวันเป็นต่อพี่ๆ
พิธีอาสวัสดีครับเต้านะครับออฟโรดนะครับผมพวกเรานักแสดงจากซีรีส์รักไม่รู้ภาษาแล้ววันนี้เรามาทำอะไรครับพี่อู๋ก็คือเดี๋ยวเราจะมีของออฟโรดก็เตรียมมาใช่ใช่เตรียมมาเหมือนกันทีมงานก็จะเตรียมมาเหมือนกันออฟโรดก็ต้องเลือกของพี่ว่าอันไหนอะที่มันเป็นของพี่เออส่วนพี่ก็ต้องเลือกของโรดว่าอันไหนที่เป็นของโรดเดี๋ยวไปดูกันว่าของที่ว่ากันมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วก็มาดูกันว่าต้าอู๋ออฟโรดเนี่ยจะทายถูกกันกี่อย่างโอเคหรือว่าทายถูกไหมดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับของชิ้นแรกนะเดี๋ยวเริ่มพี่ก่อนนั่นก็คือหมวกนั่นเองอันไหนเนี่ยเป็นของพี่หนึ่งสองสามเฮ้ยรู้ผมว่ามีเหมือนกันหมวกใบนี้ซึ่งไม่ใช่นะอะไรนะซึ่งไม่ใช่นะไม่ใช่จริงป่ะเนี่ยถูกแล้วผมว่าไม่เคยเห็นพี่อู๋ใส่แบบนี้แล้วก็ฟิลแบบสีนี้ก็ไม่เคยเห็นถือว่าเขาแล้วรถตอบถูกนะครับและนี่คือลิปสติกลิปมันที่ต้องเดาแล้วว่าไหนของพี่คือรู้เพราะใช้ด้วยหยิบอ่ะหยิบขึ้นมาโชว์เนี่ยหยิบมาคือง่ายเลยแค่จับรูปทรงก็รู้แล้วว่าพี่อู๋มันไม่พกอะไรที่มันเป็นทรงเก็บยากๆนี่เลยครับของพี่อู๋เขาตอบถูกอีกแล้วอ่ะคือด้วยความที่เราไม่รู้ว่าจะเอาของมาเล่นเกมอะไรกันถ้ารู้ว่าจะเอามาหลอกนะตอบไม่ถูกง่ายขนาดนี้หรอกแต่พี่เริ่มขนลุกแล้วทำไมของของรถเนี่ยพอพี่ไม่รู้เหมือนกันว่ารถจะเอาอะไรมาออกแนวง่ายละออกแนวง่ายผมอันนี้ขอย้ายไปดูที่แบรนด์ขอเดือดดูที่ปริมาณการใช้เพราะฉะนั้นนะวิธีการตอบมันง่ายมากเลยฮะครับนั่นแปลกๆอ่ะต้องดมที่ข้อมือวันนี้ไม่ได้ฉีดมาแต่เอาดมกลิ่นตัวผมหอมปะยังไงก็ตอบได้เลยว่านี้ของน้องออฟโรดครับซึ่งนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนี่นี่นะครับง่ายอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่แค่เห็นบ่อยครับอันนี้ผมเป็นคนซื้อให้ออฟโรดเองอันนี้อยู่แล้วฮะเพราะว่าเขาต้องได้ของที่ดีที่สุดนี่ผมตอนนั้นผมซื้อให้ตอนนั้นเขายังไม่มีหูฟังแล้วเขาเป็นคนที่ชอบฟังเพลงชอบใส่หูฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นของขวัญชิ้นแรกๆชิ้นแรกเลยปะชิ้นแรกวันเกิดผมยังใช้อยู่ตลอดไม่หายครับรักษาของด้วยmemorable stuff โอเคสรุปก็คือตอบถูกนะครับเพราะว่าโอ้โหไม่ถูกได้ไงเขาซื้อให้เองมันไม่ยากอะไรเลยสำหรับตรงนี้แล้วก็เป็นของที่เราผ่านมาด้วยกันด้วยแล้วก็เห็นมาด้วยกันตลอดเหมือนประมาณเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาชอบอะไรแล้วเขาใช้อะไรอยู่เป็นประจำเอาง่ายๆทำงานด้วยกันเกือบทุกวันอะแล้วก็เราอยู่กันมาตั้ง2ปีกว่าเราโหทำไมเราจะไม่รู้เขาอะไรเงี้ยพอมันได้ต้องทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันมันก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าต่างคนต่างแบบทำอะไรอะไรเงี้ยหรือว่ามันมีของอะไรที่แบบเอามามันก็เลยรู้ใจกันนะคะอย่าลืมนะคะติดตามซีรีส์รักไม่รู้ภาษาได้นะคะทุกวันเสาร์15:00 น.ทางช่องวัน31ค่ะครับวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่11โมงตรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี